ู้หรือไม่รายการที่ถูกบรรจุในการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์โลกครั้งแรกประกอบไปด้วยว่ายน้ำโพโลน้ำชายกระโดดน้ำและระบำใต้น้ำเรื่องประชาสัมพันธ์นะครับลูกค้า True Move Edge เครือข่ายอันดับ1สามารถร่วมสนุกเชียร์ทีมไทยพรีเมียร์ลีกลุ้นเป็นที่1ของการแข่งขันในฤดูกาล2014ครับส่ง SMS มาครับมาที่4764044ครั้งละ3บาทครับลุ้นรับเสื้อแจ็คเก็ตจาก True Move Edge จำนวน5ตัวสำหรับ5ท่านที่ส่ง SMS เข้ามาครับครับตอนนี้ไปพบกับเรื่องราวของ Media Watch ครับวิดีโอวอชเรื่องแรกครับเราไปดูข่าวจากมาก้าครับเป็นเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดครับเตรียมกลับมาลงสนามช่วยเรอัลมาดริดทำศึกมาดริดดาร์บี้พบกับเลตโกมาดริดในวันเสาร์นี้ครับหลังจากหายเจ็บแล้วก็ลงซ้อมได้แล้วครับโรนัลโดลงมาเรียกความฟิตแล้วก็ซ้อมเดี่ยวอยู่หลายวันครับล่าสุดเขากลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นได้แล้วนะครับพร้อมทั้งซ้อมกับลูกฟุตบอลได้อย่างดีครับนอกจากนี้ฮาเมสโรดริเกสเพิ่งเดินทางกลับมาจากการรับใช้ทีมชาติโคลอมเบียเซอร์กิโอ รามอสกำลังเรียกความฟิตในโรงยิมครับขณะที่หลายๆคนต่างก็ทยอยกลับมาจากการรับใช้ชาติครับอีกหนึ่งข่าวเรื่องของฟุตบอลรับจาก soccernet.com นะครับก็บอกว่ายูเวนตุสนะฮะพิจารณาจะเพิ่มหรือว่าให้ค่าหน่วยกับพอลพ็อกบานรับมิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสเพิ่มหลังจากที่ผลงานดีครับกับยูเว่เมื่อซีซั่นที่แล้วผลงานไปดีนะครับของตัวเองเนี่ยดีทีมชาติฝรั่งเศสก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็เลยทำให้ยูเว่ต้องการจะผูกพันกับป็อกบาเอาไว้นะครับข่าวจากทูโต้สปอร์ตของอิตาลีครับบอกว่า 4.5 ล้านยูโรต่อปีครับที่ยูเว่ต้องการจะให้กับป็อกบาครับตอนนี้นี่เขารับอยู่ 1.5 ล้านยูโรต่อปีเพิ่มอีก3เท่าน้อยกว่าคัตวัวซามัวอาซาบัวได้ 1.6 ล้านยูโรต่อปีได้น้อยมากฮะเซ็นตอนเด็กก็อย่างงี้ครับครับต่อไปครับครับไปที่เรื่องจาก ESPN ครับพูดถึงเทอร์รี่และคิมเปกูลาสครับตระกูลเจ้าของทีมบัฟฟาโลซาเบรสนะครับทีมไอซ์ฮอกกี้ชื่อดังบรรลุข้อตกลงในการซื้อแฟรนไชส์ทีมบัฟฟาโลบิลส์ครับแหล่งข่าวใกล้ชิดได้อ้างว่าตระกูลเปกูลาครับได้ตกลงข้อเสนอกับบัฟฟาโลบิลส์จำนวนเงิน 1,400 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับข่าวดังกล่าวครับน่าจะสร้างความสบายใจให้กับแฟนทีมบิลส์ได้ไม่น้อยครับเพราะว่าตระกูลเปกูลาได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของทีม Buffalo Sabres เรียบร้อยแล้วครับว่าจะไม่มีการย้ายทีมบิลส์ออกไปจากเมือง Buffalo อย่างแน่นอนก็มีหลายกลุ่มฮะครับของโจวี่ก็สนใจมาพบกับเรื่องราวของสปอร์ตเวิลด์ครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นด้วยผลสนุกเกอร์ครับเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ไมเคิลไวท์ครับโค้ชนิวโรเบิร์ตสันผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายของสนุกเกอร์รายการเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ที่เซี่ยงไฮ้แกรนด์สเตทประเทศจีนครับไมเคิลไวท์มือ25ของรายการจากเวลส์เข้ารอบ16คนสุดท้ายหลังจากเอาชนะนิวโรเบิร์ตสันมือ3ของรายการจากออสเตรเลียไปอย่างเฉียดฉิวครับ5-4เฟรมโดยไวท์จะเข้าไปเจอกับไรอันเดย์มือ18ของรายการจากเวลส์ครับสำหรับกรามดอตรับมือ15ของรายการจากสกอตแลนด์ก็ทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันครับเข้ารอบ16คนสุดท้ายชนะหยางบิงเถามือเจ้าถิ่นอันดับ35ของรายการไปด้วยสกอร์5-2เฟรมครับโดยที่ดอตจะเจอกับชอนเมอร์ฟี่มือ7ของรายการจากอังกฤษครับตอนนี้มีแข่งอีก2คู่ครับเป็นการพบกันระหว่างแชมป์ปี2011คือมาร์คเชลบี้มือ2ของรายการจากอังกฤษครับกับเคนโดฮาร์ตี้มือ26ของรายการจากไอร์แลนด์ครับก็ถ่ายทอดสดนะทางช่อง True Sport HD 1666และ True Sport 7ช่อง8ครับผู้ชนะคู่นี้เจอกับไมเคิลโฮลต์มือ159ของรายการจากอังกฤษครับอีกคู่นึงครับมาโก้ฟูมือ8ของรายการจากฮ่องกงครับเจอกับเจ้าซินตันมือ33ของรายการจากจีนครับก็ถ่ายในช่อง True Sport HD 3668ผู้ชนะคู่นี้จะไปเจอกับเฟอร์เกิลโอไบรอันมือ24ของรายการจากไอร์แลนด์ในรอบ16คนสุดท้ายครับ
ไปที่ความเคลื่อนไหวของศึกไรเดอร์ครับครับทอมวัตสันกัปตันทีมไรเดอร์ครับของสหรัฐอเมริกาครับสั่งลูกทีมต้องล้างตาทีมยุโรปให้ได้ในการแข่งขันครั้งนี้ครับทีมสหรัฐอเมริกาแพ้ยุโรป5ครั้งจาก6ครั้งล่าสุดโดยเฉพาะการแข่งขันครั้งล่าสุดเมื่อปี2012ครับที่เมดินาคลับเมืองชิคาโกซึ่งทีมสหรัฐอเมริกาถูกทีมยุโรปเร่งฟอร์มในการแข่งขันวันสุดท้ายเฉือนเอาชนะไปได้14ครึ่งต่อ13คะแนนครึ่งนะครับและก็ก่อนการแข่งขันในปีนี้จะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยนะครับในวันที่26กันยายนวัตสันกล่าวกระตุ้นลูกทีมว่าทีมสหรัฐอเมริกาจะต้องกลับมาคว้าแชมป์รายการนี้ให้ได้การพ่ายแพ้ที่เมดินาเป็นเรื่องที่ยังคาใจทีมของเขาอยู่วัตสันในวัย65ปีเคยเป็นกัปตันทีม US มาก่อนในปี1993ครับซึ่งเขายอมรับกับผู้สื่อข่าวว่าต้องการที่จะกลับมาเป็นกัปตันทีมในรอบที่2นี้เป็นอย่างมากครับการได้รับติดต่อให้เป็นกัปตันทีมเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเป็นสิ่งที่เขารอคอยมาเกือบ20ปีเลยทีเดียวครับด้านของบนัดกลาเกอร์ครับอดีตกัปตันทีมของยุโรปแล้วก็เป็นลุงของสตีเฟนกลาเกอร์หนึ่งในสมาชิกทีมยุโรปชุดปัจจุบันก็กล่าวถึงการที่ทีม US มีวัตสันเป็นกัปตันทีมบอกว่าจะเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีให้กับผู้เล่นรวมถึงการเรียกเสียงเชียร์จากแฟนๆชาวอเมริกันที่จะส่งใจเชียร์ทีม US ตลอดการแข่งขันในครั้งนี้ครับเรื่องราวของฟอร์มูล่า1ครับลูก้าดีมอนเตเซโมโลรับประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานทีมเฟอร์รารี่ครับหลังจากที่อยู่ในตำแหน่งมานาน23ปีเหตุผลที่ลาออกจากตำแหน่งก็เพราะว่าผลงานของเฟอร์รารี่ตกต่ำและก็มีปัญหากับเซโยมาคิโอเน่ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเฟียตครับซึ่งเฟียตก็เป็นบริษัทแม่ของเฟอร์รารี่ดิมอนเตเซโมโลอายุ67ปีครับบอกว่านี่เป็นจุดจบในยุคของเขาครับหลังจากทำงานมา23ปีแต่ก็ถือเป็นเกียรติมากครับที่ได้ทำหน้าที่นี้โดยที่ดิมอนเตเซโมโลจะลาออกจากตำแหน่งแล้วก็ยุติบทบาทวันที่13ตุลาคมครับและมาคิโอเน่จะเข้ามาแทนที่ก่อนหน้านี้เขาปฏิเสธครับว่าจะไม่ลาออกแล้วก็มีสัญญากับทีมอีก3ปีแต่สุดท้ายก็คงจะเจรจาไม่สำเร็จครับล่าสุดเฟอร์รารี่ผลงานแย่ที่สุดในรอบปีครับในอิตาเลียนกรองปีนะครับเฟอร์นันโด อลองโซไม่จบครับเพราะระบบไฮบริดมีปัญหาและคิมี่ไรคอนเน่นจบที่9ครับ Our people made has made in the engine very complicated ช่วงต่อไปครับเราไปสรุปข่าวกีฬารอบโลกกันครับฟินิปเมคิวรี่แชมป์สายตะวันตกเปิดทีม USL Race Center คว้าชัยเหนือชิคาโกสกายแชมป์สายตะวันออกไปด้วยสกอร์97-68ในการแข่งขันบาสเกตบอล WNBA รอบชิงชนะเลิศเกมที่2ส่งผลให้เมคิวรี่ขึ้นนำสกาย2-0เกมซีรีส์ต้องการอีกเพียงเกมเดียวเท่านั้นเพื่อจะคว้าแชมป์การแข่งขันในรายการนี้ซาบินเคมผู้จัดการส่วนตัวของมิเชลชูมาเกอร์อดีตนักแข่งชาวเยอรมันเผยว่าเวลานี้แชมป์โลกฟอร์มูล่า1 7สมัยจะได้กลับบ้านเป็นครั้งแรกในรอบ9เดือนหลังทีมแพทย์โรงพยาบาล CSUB Lucern ที่สวิตเซอร์แลนด์อนุญาตให้กลับมาพักผ่อนรักษาตัวต่อที่บ้านนอกจากนี้เคมยังได้ขอบคุณทีมแพทย์ที่ให้การดูแลรักษาชูมาเกอร์อย่างสุดความสามารถมาโดยตลอดขณะเดียวกันได้ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเรื่องสุขภาพของชูมาเกอร์มิเชลวีโปกอฟสาวชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีใต้เผยเวลานี้สภาพร่างกายของเธอยังไม่ฟิตสมบูรณ์เต็ม 100% แต่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันเอวิยองแชมเปี้ยนชิพเมเจอร์รายการสุดท้ายของปีที่ประเทศฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้ได้หลังจากเพิ่งหายจากการบาดเจ็บที่นิ้วชี้มือขวาส่งผลให้เธอต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันเมเจอร์ LPGA Classic เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโกรันอีวานิเซวิชเฮดโค้ชของมารินซิลิชนักเทนนิสหนุ่มมือ16ของโลกจากโครเอเชียเชื่อว่านักเทนนิสภายใต้การดูแลของเขาจะสามารถคว้าแชมป์แกรนด์สแลมได้มากกว่านี้หลังจากที่ซิลิชเพิ่งสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสชาวโครแอตคนแรกที่คว้าแชมป์แกรนด์สแลมในรอบ13ปีหลังจากเอาชนะเคอินิชิโคริคู่แข่งจากญี่ปุ่นในการแข่งขัน US Open รอบชิงชนะเลิศในช่วงหน้าครับไปดูเรื่องราวของสมาคมยิงปืนเป้าบินครับว่าพวกเขาพร้อมแค่ไหนกับการที่จะไปบุกอินชอนวันนี้ในอดีต10กันยายนปี1990
คริสเตียนพลัสคว้าแชมป์ US Open และแกรนด์สแลมครั้งแรกในวัย19ปี28วันและเป็นฝ่ายเอาชนะอันเดรแอคคาซี่ไปได้3ต่อ0เซต6ต่อ4 6ต่อ3 6ต่อ2พร้อมทำสถิติเป็นนักเทนนิสอายุน้อยที่สุดที่ได้แชมป์ชายเดี่ยว US Open